เทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้นุ่มหลงงมงายสายเงา ตัยอมรับพิษาดรายัยปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนาัิตัวชูตนเนื้อสิ่งต่นใดกดเกินการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสคนทางเส้น ความคิดพิเ็ตจากผู้ต้องสูงส่าแสงสาตว์ส่งประชาชนทั้งพักผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร,ร,ร สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมาเซอร์ไพรส์นะครับเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านนี่ยังไม่ได้เอาผ้ามันคอออกเลยนะครับก็เนื่องจากไม่ได้เจอพี่น้องอยู่หลายวันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็คือกลางคืนวันที่ผ่านมานะครับหลวงตาชูพง์เรียกมานะครับแล้วก็ไม่สามารถจะตอบได้เห็นว่าหลวงตานะครับถ่ายทอดสดมีปัญหานะครับไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็สัญญาณมีปัญหาก็ไม่สามารถจะช่วยได้นะครับ ก็หายหน้าหายตาไปนานวันนี้เลยคิดว่ายังไงมาทักทายพี่น้องสั้นๆน,นะครับพรุ่งนี้เช้าเดินทางอีกแล้วครับนะก็ยังมีภารกิจนะครับเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องภารกิจธุรกิจบ้างนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่ายังไงเกมเราต่อสู้ยาวนะครับก็ยังติดตามข่าวสารแล้วก็พยายามจะทักทายพี่น้องวันนี้ไม่สามารถจะไปแจ้งข่าวพี่น้องได้มาถึงปุ๊บก็รีบตั้งเครื่องนะครับแล้วก็ดําเนินการเลยนะครับก็คิดหัวข้อเร็วๆเ,เ,เลยนะก็คือ ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับเราพูดกันคําพูดนี้นะครับวันนี้ก็จะมา r r b l e m a t i z e มันหน่อยนะครับว่าปัญหามันนะครับเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะแปลว่าอะไรถ้ามันเป็นไปไม่ได้นี่นะครับคนคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างไรก็ก็มันต้องมาถกกันเหมือนกันนะครับภาวะการอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าพวกเราจะทําให้ดูเหมือนเป็นมดนะครับ ตัวเล็กๆเ,เขาจะบีบจะบี้เนี่ยทำได้หมดนะครับบี้ตัวไหนเนี่ยเราจ้องจะบี้ตัวไหนเนี่ยนะครับมดเนี่ยมันทําได้ดังใจแต่ถ้ามดมันมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มนะครับเราจะไม่รู้จะบี้ตัวไหนแล้วบังเอิญมันเข้าไปกัดหลายๆจุดพร้อมกันเนี่ยนะครับเราก็พ่ายแพ้ก็คือที่มาของมดแดงรมช้างนะครับที่ได้พูดถึงพี่น้องไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงอ่าเขาเรียกว่าศัตรูของประชาชน ซึ่งในนั้นเนี่ยผมได้พูดเรื่องนะครับอาจจะดูเหมือนไร้สาระแต่จริงๆมันสําคัญนะครับจริงๆผมได้พูดถึงอาจารย์สมศักดิ์นะว่ากระตรงๆเนี่ยความเห็งองเห็นอกเห็นใจนะครับในเชิงนักวิชาการด้วยกันเนี่ยแล้วคนที่ถูกนะพลัดผินมาด้วยกันแล้วก็ฐานะนะครับคนที่เป็นนักวิชาการมันก็จะรู้กันอยู่นะครับภาษาที่พูดจริตจก้านทั้งหลายเนี่ยมันดูกันออกนะครับผมก็ผ่านนักวิชาการมาหลายประเภท แล้วก็พอจะเข้าใจว่าในส่วนดีของอาจารย์สมศักดิ์มีอยู่เยอะนะครับแล้วก็มวลชนก็มีอยู่เยอะแต่ว่าในบางส่วนที่มันไม่ดีเนี่ยผมยอมรับไม่ได้ก็เลยต้องมาพูดคุยกันแล้วก็จริงๆพยายามจะเลี่ยงไม่พูดถึงแล้วผมพูดนี่ใส่อารมณ์และตรงๆแล้วผมบอกจะพูดครั้งสุดท้ายนะวันนี้วันนี้แล้วก็ต่อไปก็อย่าได้ให้ผมมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกนะครับก็มีพี่น้องที่หวังดีก็บอกว่านะครับก็ดกรทําดีมาตลอดแล้วนะครับก็ระวังเรื่องอารมณ์ก็แล้วกันนะครับ อ่าผมก็ก็ขอบคุณน,นะครับแล้วจริงๆก็คือไม่ได้มีเจตนาจะยกตัวเองหรือว่านะครับเห็นความมไม่เห็นความสําคัญของคนอื่นไม่เห็นหัวของคนอื่นแต่ในกรณีที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอประชาชนนะมันโดยพ้อยยิ่งนะเราสู้กันมาแทบตายเนี่ยมาเจอบันแข้งบันขาเนี่ยนะครับโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยสันดานที่ไม่เรียนรู้สักทีเนี่ย มันก็ต้องพูดกันแรงๆอย่างงี้จริงๆมีคนเขาพูดหลังฉากนะครับเป็นมานานแล้วด้วยนะครับแต่ว่าในเมื่อมันถึงจุดที่จําเป็นจะต้องพูดถึงโดยเพราะยิ่งมันมาพูดถึงในเรื่องนะครับเรากําลังทําให้ประชาชนใหญ่โตนะ่ะแต่ว่าสงสัยนะบันนูน่นบันนี่นะชักศึกเข้าบ้านทําให้ศัตรูมาพูดในเรื่องเหล่านี้แล้วทาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเกิดความวิตกกังวลสงสัยนะครับหรือหวาดกลัวโดยใช่เหตุ ซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยในสนามรบเนี่ยถ้าเป็นแม่ทัพเนี่ยเขาจับตัดคอนะนะเพราะว่ามันทําให้ทหารที่อยู่ในกองทัพเนี่ยเสียขวัญโดยเฉพาะยามหน้าศึกนะแต่นั่นนะครับก็เป็นการพูดคุยกันนะตามภาษาที่ผมก็บอกแล้วลูกทุ่งนะครับผมไปได้ทุกจุดนะครับไปได้หลายสไตล์ก็สไตล์นั้นก็อยากจะพูดตรงๆและจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็วันนี้ผมจะไม่พูดถึงอีกนะครับก็หนักนิดเบาหน่อยก็คงต้องขออภัยไปแต่ว่านะครับ ต้องขอบคุณพี่น้องที่ได้เตือนสติมาว่าดราเตอร์อย่าไปสนใจเลยนะครับคนฟังเขารับรู้เขารู้อันไหนของจริงของปลอมยังไงอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ผมเองก็เห็นด้วยว่าในขบวนของพวกเรานั้นมีความหลากหลายนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เอาเอามิตรไปเป็นศัตรูนะที่จริงก็คือมิตรโดนกระทําเหมือนกันนะครับแล้วก็ความคิดต่างๆมันก็แนวเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดจะต่างกันแล้วก็วิธีการนําเสนอวิธีการต่อสู้ก็ต่างกัน ก็รับทราบแล้วผมเองเนี่ยหลังจากพูดแล้วก็ไม่ได้จริงๆตอนพูดก็ไม่ได้เกิดอารมณ์ประเภทแบบนะต้องข่าต้องฟันหรือว่าโกรธแค้นวันนี้ก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไรเห็นใจในชะตากรรมนะครับของทุกท่านที่ต้องเจอกันณนเวลานี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเข้าใจนะผมไม่ได้มีอะไรติดอยู่ในใจเลยนะครับที่พูดไปก็พูดตามจริงๆก็ดราม,ม่าหน่อยๆนะครับให้มันดูมีสีมีสันแล้วแรงๆอย่างนั้นนะ แต่ตัวผมเองจริงๆเป็นคนข้อนข้างกันเย็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ถือโคตรถือโกรธถือแค้นใครนะพี่น้องที่โชคดีมาฟังกันวันนี้นะครับเอาเดี๋ยวเราเข้าประเด็นเลยนะครับนะก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยกำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็พวกเราต้องสู้กันต่อเดี๋ยวเนี่ยหนังเรื่องนะมอกกิ้งเจนะครับตอนสุดท้ายเขาละนะครับก็เข้ามาแต่ผมหาเวลาดูไม่ได้สักทีถ้าได้หาเวลาดูแล้วก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับ ก็เป็นเรื่องของการบุกมืองหลวงนะถึงตอนสําคัญเลยชวนคิดชวนลุยนีย่สอดคล้องกันพอดีแต่ว่าว่าวว่านะจุดจบของเรื่องการต่อสู้จริงๆนะั่นนะดูจากบทสรุปแล้วนะครับตามความเป็นจริงก็คือเราที่สู้กันหัวฟัดหัวเบียงเนี่ยนะถ้าประชาชนไม่ใหญ่จริงเนี่ยมันก็อาจจะไปอยู่นะเป็นเครื่องมือของพวกมาสเตอร์มายการการปฏิวัตินะที่อ้างกาเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นั้นบางทีนะครับเปลี่ยน,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 ยนจากนะ เปลี่ยนจากเผด็จการตัวหนึ่งไปสู่เผด็จการอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องคิดนะครับแล้วนั่นคือที่มาของหัวข้อที่บอกว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเราพูดได้แต่ว่าถ้าจะทําให้มันเกิดขึ้นเราต้องใหญ่จริงแล้วนี่เป็นความห่วงใยของผมมาตลอดในการต่อสู้ที่ผ่านมาหัวใจผมอยู่ที่ประชาชนขณะที่ร่วมรบร่วมต่อสู้กับทุกฝ่ายนั้นผมก็ดูว่าเขาทําเพื่อประชาชนจริงไหมนะครับแล้วเราก็คัดกรองแล้วเราก็ดูทั้งคนใกล้คนไกลนะ นะครับเพื่อจะดูว่าเกมมันเป็นยังไงแล้วจะทํายังไงให้ประชาชนเป็นใหญ่ทํายังไงให้สามารถจะรวมตัวกันได้เพราะว่ติลาพังประชาชนนั้นเราจะให้เราทําอะไรเราก็ครบไม่ทุกด้านหรอกนะครับพี่น้องประชาชนมีหัวใจลุกขึ้นมาต่อสู้มีพลังมีเสียงในการโหวตนะครับมีข้อเรียกร้องมีความชอบธรรมแต่ว่าถึงตอนที่จะต้องเปลี่ยนนะระบอบเนี่ยล้มอํานาจของเผด็จการเครือข่ายมันทั้งหมดเนี่ยนะอาจารย์ชูพงศ์ก็บอกนะล้มไม่ค้ามันนะครับ เสร็จแล้วก็ยึดมาเป็นของประชาชนซะนะครับจากนั้นก็สามารถจะเปลี่ยนระบอบได้นะครับจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะาลำพังประชาชนเราเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เองนะโดยเพราะถ้าเป็นพี่น้องเรานะครับต้องทํามาหากินแล้วก็เหลียวไปเหลียวมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงทําอะไรได้แล้วนี่นะมันมันเป็นเรื่องอย่างนั้นซึ่งต่อไปเนี่ยก็ต้องมาพูดคุยกันล้วว่าถ้ามดหลายๆตัวจะทําอะไรพร้อมกันกัดพร้อมกันเนี่ยกัดยังไงนะครับ ให้มันชอบทำให้มันถูกต้องให้มันได้ผลนะครับแล้วก็กัดนี่ก็คือนะบั่นซาะทำลายไม่ครับแต่ว่าถึงตอนสำคัญเนี่ยลุกคาดเนี่ยทำอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องที่ต่อจากนี้ไปนะครับผมก็ดูจังหวะดูอะไรอยู่แต่พี่น้องที่ฟังฟังนี่ก็พอจะรู้นะครับในแง่ของการยึดจังหวัดของตัวเองนะครับด้วยความชอบทำด้วยความสันติสุขเนี่ยด้วยความสันติอาจจะไม่สุขนะครับตอนทํา แล้วก็ยังมีวิธีการในืูนี้มากมายซึ่งจะต้องคุยกันเร็วๆเนี่ยครับแล้วก็หลายฝ่ายนะครับผมพอเสร็จธุระส่วนตัวในบางส่วนนะทางด้านธุรกิจต่างๆสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับวางฐานเรียบร้อยก็ไม่ไม่ช้าไม่เร็วนี่แหละนะครับก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการต่อสู้แล้ววันนี้แว่วๆมาก็หลายฝ่ายก็พร้อมที่จะนะครับผลักดันอะไรไปสู่อะไรที่เป็นรูปธรรมซึ่งผมเองก็พร้อมแล้วนะครับปูทางให้พี่น้องเอาไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่พี่น้องสารเครือข่ายกันนะั่นแหะ พี่น้องต้องทําให้ผมเชื่อว่าพี่น้องนั่นนะครับสามารถมีพลังมากพอแล้วสามารถจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมให้พี่น้องลงชื่อนะครับแล้วก็มีพี่น้องเริ่มทํางานแล้วก็ส่งชื่ออะไรมาเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งเพราะถ้าพี่น้องไม่พร้อมเนี่ยแล้วผมจะไปช่วยพี่น้องได้อย่างไรนะครับภาษาผมเคยบอกว่า help me help you โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สาให้ข้าพเจ้านั้นสามารถช่วยท่านได้นะนะ นะเหมือนกับว่าผมกาลังไปช่วยพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไม่ช่วยให้ผมสามารถช่วยพี่น้องได้นะผมก็ช่วยพี่น้องไม่ได้เนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ๆจะไปอ้างความชอบธรรมนะครับผมบอกแล้วต่อยแล้วทักษิณวันนี้จะไปอ้าปาก àng, ทางถึงรูหูเนะี่ยบอกว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนมากประชาชนเลือกผมมาแต่มันผ่านมากี่ปีแล้ววันนี้ประยุทธ์ก็ไปจับมือนะครับผู้นําต่างๆอาเซียนต่างๆก็เริ่มจับมือกับประยุทธ์นะครับโอบามาก็จับมือประยุทธ์นะ อำนาจในเวลามันอยู่ห่างๆไปปุ๊บแล้วเกมการเมืองต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์วันนี้โอบามาเข้าไปก็เป็นเรื่องการค้าโดยเฉพาะเขาไม่ทิ้งประเทศไหนอะ่ะแต่เขาบอกว่าวิธีการเขาก็คือดันให้มันเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยคืออะไรก็มีการเลือกตั้งไงนะครับเขาไม่ต้องการเห็นความรุนแรงนะเปลี่ยนผ่านด้วยสันตินะครับนั่นแล้วมันก็เข้าทางของเผด็จการเพราะมันครอบคุมเออมันไม่ใช่ไม่ควบคุมนะควบคุมทุกๆก,ก,กลไกอยู่นี่ก็เป็นความจริงนะ เอาละนะเกิดไปเกิดมานะทีนี้ก็ถึงเรื่องของประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วมันเป็นใหญ่ได้จริงหรือเปล่าในบริบทแบบเมืองไทยเนี่ยเป็นใหญ่เนะี่ยเราพอจะเข้าใจมันหมายถึงอะไรนะถ้าบอกว่าเป็นใหญ่นี่ก็คือเหนือกว่าคนอื่นนะนะถ้าคนเป็นใหญ่ก็คือสามารถจะสั่งคนอื่นได้ได้รับผลประโยชน์นะแล้วก็อยู่ดีมีสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สบายกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นนะครับ นะประมาณนั้นแล้วคนอื่นก็มารับใช้นี่คือคอนเซปต์แบบไทยๆเรานะในเรื่องเป็นใหญ่ทั่วไปนะก็คือออกคําสั่งได้บงการได้ชี้นิ้วได้แล้วก็ไม่มีใครมาละเมิดหรือมาทำอะไรทำร้ายเราได้ความหมายนี้มันก็พอจะสอดคล้องกับประชาชนเป็นใหญ่ในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันพี่น้องจะต้องยืนยันนะวันนี้ว่าจริงๆแล้วประเทศชาติเราเนี่ยมันเกิดเป็นประเทศชาติได้เนี่ยไม่ใช่สร้างใครนะสร้างขึ้นมา ดยตัวเองตระกูลเดียวหรือว่าคนอาชีพใดอาชีพหนึ่งสร้างประเทศขึ้นมาแล้วประกอบด้วยคนหลายหลายคนถ้าย้อนอดีตไปเนี่ยก็ไม่ใช่ครอบครัวกษัตริย์ที่ไปฆ่าศัตรูแลนะปกป้องแต่จริงๆก็คือลูกของไพร่ของทาสทั้งหลายที่ออกไปรบกษัตริย์เองนั่นนะอาจจะบัญชาการรบดีไม่ดีก็ให้ลูกน้องไปรบนะครับแต่ไอ้เรื่องที่บอกว่าบารมีเก่งกล้า ปกป sí, ้องบ้านเมืองแต่ผู้เดียวนะครับไม่มีพระองค์นั่นอยู่ไม่ได้นั่นมันเป็นการเสกสรรปั้นแต่งนะเป็นอินด c อกอินด็อกอินดอกทรนชนะครับคือการยัดให้คนเรานั้นเชื่อนะเป็นไปตามนะกรอบใดกรอบหนึ่งที่เขาอยากให้เราเชื่อก็เหมือนกับศาสนานะครับเหมือนกันหรือองค์กรใดนะครับรุนพี่รุ่นน้องนะครับเนี่ยระบบโซตัสเนี่ยก็ i n d o c อก i ทรนชั่นนั่นเองคือพยายามจะยัดเข้าไปแล้วก็วางกรอบ ให้เราเนี่ยต้องอยู่ในนั้นมันทุกอย่างนะครับมันจะเป็นลักษณะที่บีบให้เราอยู่ในกรอบนะก็เหมือนการสังคมมันก็สร้างเราขึ้นมาล้วใครมีอานาจเขาก็สร้างนะครับเขาก็จะบอกว่าคนนั้นดีคนอันนั้นไดอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ยกย่องเชิดตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดน,นะก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะบางทีก็เอาไปเขียนกฎหมายให้ตัวเองนะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบบางทีก็โฆษณาชวนเชื่อให้ตัวเองได้เปรียบนะเป็นผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์แล้วก็นะครับ ชี้นาสังคมให้หลงตามเชื่อตามปฏิบัติตามนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติโดยเั่วไปทุกสังคมมนุษย์นะนะครับ i n d r a t r a t i o n คนมีอำนาจเขาจะทําอย่างนั้นนะครับก็เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของระบบกษัตริย์ที่เชื่อกันว่าโอ้ยกษัตริย์นั้นดีประเทศขาดกษัตริย์ไม่ได้นะเป็นหนี้บุญคุณกษัตริย์นะแต่จริงๆแล้วไปดูย้อนไปดูเถอะนะครับไม่มีกษัตริย์องค์ไหนหรอกที่คิดทําเพื่อประชาชนยิ่งใหญ่จริง,รงๆแล้วก็นะครับ เสียสละนะกู้บ้านกู้เมืองโดยตัวเองเนี่ยแม้ทางสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยความจริงนะครับก็ไปดูกันให้ดีนะครับมันในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเทศนะใหญ่ๆมีขอบแดนเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันก็สู้กันไปแย่งกันไปแย่งกันมาชาวบ้านก็อยู่น่นอยู่นั่นอยู่นี่นะครับอย่างทางเหนือเนี่ยก็ไปอยู่กับนะตามประษานะครับมีเจ้าเมืองของตัวเองมีไรอยู่ครับแต่ตอนหลังก็ทําให้มันเป็นชาติเป็นอะไรขึ้นมา ทั้งจริงๆก็เนี่ยสมัยนะครับพ่อขุนรามคําแหงครองเมืองสุขโขทัยแล้วก็บอกว่าเป็นราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะนะครับทางเหนือเนี่ยเชียงใหม่เนี่ย <c oughs> นะครับพ่อขุนเมงรายใช่ไหมครับนันเ <c oughs> ขาก็ทั้งเชียงรายเชียงใหม่นะครับก้อล้านานาเนี่ยดังเลยแล้วก็พระสหายพ่อขุนงามเมืองเนี่ยเมืองพะเยาเนี่ยนะครับก็ต่างคนก็ต่างเป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วยังมีเจ้าเมืองแพร่เจ้าเมือง เชีางานครนะครับเขาก็อยู่เป็นเมืองต่างๆมันไม่ได้เป็นประเทศไทยอย่างทุกวันนี้แล้วไอ้สุโขทัยที่วันแน่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดาต้องโอ้โหมาเป็นพ่อปกครองลูกประเทศไทยเรานี่นะครับนับถึงวันนี้เนี่ยสุโขทัยเป็นที่มาเป็นรากเง่าของทุกคนไม่ใช่เลยทางใต้เขาก็มีอาณาจักรของเขานะครับเห็นไหมนะครับอีสานก็มีทางลาวนะครับเนี่ยเขมรม้กระทั่งลงมาทางกลางๆนะครับลบบุรีนะครับขอมไรต่างๆ คือทุกที่มันมีที่มาที่ไปแล้วเป็นย่ำย่มแต่ว่าพอมาสร้างเป็นประเทศไทยปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะครับราชวงศ์จัก,กรีนี่ไม่มีไม่ได้นะ้ท,ทั้จริงๆเนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยเขานะครับไปกู้ชาติมาแต่จัก,กรีเนี่ยกลายเป็นว่านะครับนี่ต้องใช้คําของน้องรสสกกมมังนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับราชวงศ์นะผมไม่พูดนะครับพี่น้องฟังก็หงวเราอนะครับเนี่ยมันเป็นมันอย่างนั้น,นแล้วมาอ้างนะครับก่อนที่สุดแล้วเนี่ยนะ เขาก็อ้างว่าเขาสําคัญเขาดีเขาวิเศษแล้วก็ใครที่ไปเชื่อเขาปฏิบัตินะเพื่อรับใช้เขานะเป็นเครื่องมือเขานะหรือว่าจงรักภักดีต่อเขานั้นก็เป็นก็เป็นนะครับเ,เขาเรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งถูกต้องดีงามนะสังคมควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าใครที่คิดต่างใครที่จะนะครับท้าทายหรือว่าไปหมิน่นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นคนไม่ดีนะ เป็นซะอย่างนั้นสรุปก็คือเขาเขายกตัวเชิดตัวชูตนให้เป็นใหญ่นั่นเองแล้วองค์คณะที่ได้อํานาจต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เหนือประชาชนสิแล้วเขาก็จะเหยียบประชาชนให้เป็นทาสเป็นไพร่นะเป็นข้าขี้ฝุ่นใต้ตีนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ยอมนะครับยังคิดจะหืออยู่ก็เอากฎหมายมาปิดปากมาเหยียบย่ํายังไม่ยอมอีกนะก็ที่ต้องเอาให้จําให้จดให้จํา นะครับเลือกตั้งมาเขาก็ล้มเสร็จแล้วก็เอาเกือกทหารมาเหยียบหัวอยู่วันนี้นะครับห้ามพิพากษ์วิจารณ์ห้ามเถียงห้ามอะไรทั้งสิ้นเบงจงฟังพวกกูปฏิบัติตามพวกกูอำนาจนี้กูได้มาจากกษัตริย์นี่พูดอย่างนั้นพอสรุปวันนี้ก็คือประชาชนเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยเขาอยากให้อยู่เป็นแบบฝุ่นใต้ตีนนะครับเป็นฝุ่นใต้แหม่ใต้ฝาละองทร่วัดเป็นอยู่ใต้ใต้ฝุน่นใต้ตีนอีกไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนนะ ใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทก็ฝ่าละอ,องเล็กๆที่อยู่ขี้ตีนนะ่ะนะครับใต้ตีนนะั่นแหละประชาชนต้องไปอยู่ร้องนะั่นนะนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นใครฮะอยู่เป็นโอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรเดียแม่มันไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะของประยุทธ์อ่ะมันใช้มาตราสีสมันคูเอาคูเอา,เอามันเอากฎหมายไปบังครับ มันบีบมันคันมันเร้นเอาทุกอย่างแล้วจะเขียนกฎหมายมาครอบครองออมาครอบงำนะมาปกครองแล้วก็องค์คณะที่ทํางานร่วมกับคอสชเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละคนนายทหารแต่ละคนร่ํารวยนะออกโครงการต่างๆเป็นดอกเห็ดนะครับแม้กระทั่งโครงการจงรักภักดีเนี่ยแม่ขายดีมากจัดทําแต่ละโครงการนี้ได้ก็เป็นนะครับเป็นร้อยร้อยล้านนะครับอย่างน้อยก็หลายสิบล้านนะมาแบ่งๆกันนะก็ทํายึดอํานาจประชาชนไปแล้วก็เนี่ย คือไอ้พวกนี้มันใหญ่ถึงขนาดทําได้ตามใจนะครับคือคือคือเผด็จการไทยทแท้ๆนะครับทาได้ตามใจคือเผด็จการราชาธิปไตยทแท้ๆนะครับเพราะมันอ้างอํานาจศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็มันก็ทำ,น,ทำนู่นทํานั่นทานี่ยึดอํานาจก็ได้เขียนกฎหมายใหม่ก็ได้นะครับใช้อํานาจเบ็ดเสร็จมาตรา44ก็ได้เนะี่ยวันนี้เจ้ากับทหารเนี่ยยึดอํานาจไปหมดแล้วนะครับนะเจ้าอาจะอ่อนไปมั่งพ่อนะครับไม่เหลือสภาพ แม่ก็นะครับวันนี้ก็คงมาปกป้องประยุทธ์ไม่ได้ละประยุทธ์เองก็ต้องทําตัวให้เข้มแข็งนะครับทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดใะว,วันนี้แต่ว่ากระบวนการที่จะเล่นประยุทธ์นั้นชัดเจนนะพี่น้องผมยังไม่ลงรายละเอียดนะพี่น้องฟังท่านอนื่นๆนี่ก็เห็นชัดเจนนะครับนะชัดเจนมันก็แย่งกันมันฆ่ากันแต่คนพวกนี้เนี่ยนะพี่จะฆ่าน้องพี่จะแย่งน้องน้องจะแย่งพี่หรือทหารบริพาพยักษ์กับวงเทวันมันจะห้ามหันกัน หรือนะครับแม้กระทั่งนายทหารที่ไม่ใช่สองค่ายเนี้ยมันคิดจะห้ามหันกันเล่นอํานาจกันแต่พี่น้องดูได้เลยมันไม่เคยจะคิดให้ประชาชนเป็นใหญ่เพราะมันต้องการอยู่โดยที่มันเป็นใหญ่แล้ววันนี้มันก็เป็นใหญ่อยู่แล้วถามว่ามันจะคืนให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงไหมเป็นไปนไม่ได้นะครับแล้วสถาบันกษัตริย์เองนะครับอำนาจอภิสิทธิ์นะอำนาจและอภิสิทธิ์ที่มันนะอยู่เหนือ กฎหมายอยู่เหนือการควบคุมของตัวแทนประชาชนเขาอยู่ได้สภาพอย่างนี้นะแล้วเขาพอใจที่อยู่อย่างนี้แล้วเขารัฐประหารครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเขาได้อยู่ในสภาพอย่างนี้อีกคือเขาใหญ่เขามีอภิสิทธิ์เขาลัดขั้นตอนกฎหมายได้เขาล้มอำนาจประชาชนได้เขาสามารถจะออกกฎหมายขึ้นมาแล้วก็เหยียบย่ำหรือบีบบังคับประชาชนให้นะครับให้ยินยอมตามปฏิบัติตาม เขาทําอย่างนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นสภาพที่เขาได้เปรียบและเขาไม่อยากจะปล่อยนะไม่อยากจะปล่อยแล้วถามว่าประชาชนเราเนี่ยจะเป็นใหญ่ได้จริงหรอเพราะวันนี้มันไม่ใหญ่เลยนี่เขาเขาใหญ่กับเราหมดใหญ่ทั้งความคิดทั้งวัฒนธรรมนะครับเหนือกว่าเราใหญ่ทั้งในเรื่องของอํานาจปืนนะครับใหญ่ทั้งในเรื่องวันนี้เงินทองที่มาใช้มันดํารวยกันหมดอะมันไม่เดือดร้อนนะ ผลประโยชน์ของชาติวันนี้นะครับถ้าใหญ่จริงก็ต้องได้ทั้งอํานาจได้ทั้งผลประโยชน์วันนี้อํานาจเขายึดไปหมดผลประโยชน์ต่างๆของชาติเงินภาษีอกรขอเขาก็ไปจัดการกันหมดโดยเราเข้าไปตรวจสอบไม่ได้นะจะเป็นใหญ่ได้ออยังไงอ่ะถ้าอย่างเนี้ยถ้าเป็นใหญ่ก็แปลว่านะอำนาจในการจัดการบริหารบ้านเมืองอำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายนะบริหารคือจัดการงบประมาณดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขของประชาชนนะครับและตุลาการ ให้ความเป็นธรรมเนี่ยทั้งสามด้านวันนี้มันเละหมดแล้วอยู่ในมือเขาหมดนะแล้วจริงๆเนี่ยประเทศมันจะเป็นประเทศได้อย่างที่ผมเล่าตอนต้นเนี่ยคือประชาชนทุกคนมีส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนทุกคนมีส่วนนะร่วมกันมันถึงเป็นประเทศชาติได้ประชาชนนั้นนะครับย่อมเป็นศูนย์รวมของอํานาจแปลว่าใครก็ตามจะมันเป็นนายกเป็นประมุขเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้อำนาจมาจากประชาชนทั้งสิน้นคนเขายอมให้เป็น แล้วถ้าใครจะไปจะเป็นตําแหน่งนั้นมันอุปโลกตัวเองปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นมาแล้วประชาชนเนี่ยก็ถูกทําให้เชื่อว่านั่นมันถูกต้องแล้วแต่มาดูกันให้ดีเนี่ยประเทศในของเราทุกคนไม่ใช่ของเจ้าอย่างที่เขาโฆษณาไว้และไม่ใช่ของทหารของพระราชาหรองพระราชินีเป็นของประชาชนพวกเราต้องเชื่อตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันเป็นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิเสรีภาพนะ ไม่ไม่ใช่จะให้นายทหารซึ่งเป็นลูกน้องกินเงินเดือนเราเนี่ยเอาเงินภาษีกากรเราไปใช้เนี่ยมันมาบีบบังคับเรามาขู่ตะคอกเรามันทําผิดมันเป็นโจนกรกบ ط, พี่น้องมันปล้นอํานาจพวกเราไปพี่น้องต้องตระหนักตรงนี้แล้วการต่อสู้ของพวกเราในทิศทางที่ผมได้นําเสนอไปแล้วก็พยายามจะรวบรวมพลังพี่น้องก็ให้พี่น้องเป็นศูนย์กลางของอํานาจประกาศความชอบธรรมของพี่น้องรวมตัวกันมากเท่าไหร่นะแล้วก็มีวิธีการที่ดีที่สุดนะ แล้วเราก็จะต้องชนะให้ได้เหมือนมดแดงลมช้างซึ่งเราทําได้ผมเชื่อว่าเราทําได้แต่พี่น้องต้องเริ่มต้นจากจิตสํานึกว่าเฮ้ยให้ใครมาใหญ่กับเราไม่ได้ไอทหารทั้งหลายเนี่ยมันกินเงินเดือนเรานะนะครับแล้วมันเอายศมาจากไหนเอาความรู้มาจากไหนเอาความดีมาจากไหนนะครับประเทศนี่ไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของพระราชานะครับกษัตริย์ภูมิพลเซนแก๊กมาแล้วมันคิดว่ามันมีอํานาจแล้วมันจะใช้อํานาจนั้นทั้งนั้นถ้มันเป็นโจรน,นะครับเราต้องอย่าลืมหลักการตรงนี้ วันนี้พี่น้องคนไทยหลายส่วนอาจจะหลงเกมเขานะครับคิดว่าโอ้ยมันเดี๋ยวก็ประท้วงะนะเดี๋ยวก็นะครับเออเฉียงกันทะเลาะกันนะครับบ้านเมืองไม่สงบสุขสักทีทํามาหากินไม่ได้เราถามว่าวันนี้ทหารเข้ามาปีกว่าแล้ววันนี้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมความสงบเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วเป็นการประทุนะอยู่บงเ,เบื้องล่างนะครับจะนําไปสู่ความรุนแรงอย่างที่สุดแล้วความเสียหายด้านเศรษฐกิจสังคม นะวัฒนธรรมแล้วการเมืองโดยตรงเนี่ยระบบระบอบต่างๆมันแหลกเหลวไปหมดนะไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทั้งสิน้นแล้วทางข้างหน้าเราก็เห็นอยู่ว่าไม่มีทาง,างเขาจะคืนให้ประชาชนนะเพราะระบอบที่เขามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถจะลัดวงจรทุกอย่างได้แล้วต่อไปเนี่ยก็จะให้ประชาชนโตไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไปควบคุมเขาไม่ได้พี่น้องทางเดียวก็คือต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ไปล้มอํานาจเขาซึ่งเราได้คุยกันแล้วแหละว่า พี่น้องก็ต้องลุกมาให้พร้อมกันและประกาศว่าพวกนั้นมันไม่ใช่มไม่ใช่ตัวแทนพวกเราไม่ใช่ผู้นาพวกเราเราไม่ยอมมันเป็นโจนรสบฏแล้วเมื่อลุกขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้ลักษณะของการยึดอํานาจคืนมาเป็นของประชาชนนะครับการที่ประชาชนลุกขึ้นมาทหารนะครับใครจะว่าอย่างไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าท่านลุกขึ้นมากันทั่วประเทศจริงๆแล้วทหารไม่กล้าฆ่าประชาชนแต่ลุกมาแล้วนั้นจะต้องมีวิธีการ <c oughs> นะครับที่ชาญฉลาดไม่ให้ใครไปทําร้ายเราได้แล้วเราจะต้องประกาศชัดเจนว่า เราอยู่บนความชอบธรรมเราเป็นเจ้าของอำนาจไม่ต้องไปฆ่าไปฟันใครเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรแต่ไอคนที่มันจะมาทำร้ายเราน่ะที่มันยึดอำนาจเราไปแล้วนะนะครับมันทำผิดไปแล้วเป็นโจรกระบฏและจะต้องถูกพิจารณาโทษตามตามกฎหมายนะครับเราก็เราก็จะต้องยืนยันตรงนั้นแล้วก็เมื่อเรายึดอำนาจได้เนี่ยแปลว่าวันนั้นกองทัพต้องมาเข้าข้างเราแล้วล่ะต่างชาติเขาต้องหนุนเราเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วพวกเราเองก็จะต้องพัฒนานะโดยมีองค์กรนำของพวกเราเนี่ย สามารถจะประกาศในนามของพี่น้องได้ว่าเราจะลุกขึ้นมาแล้วเราต้องการนําประเทศไปทางไหนจะมีวิธีการจัดการอย่างไรอํานาจที่อยู่ในมือนั้นตัวแทนอาจจะเป็นสภาประชาชนก่อนก็ได้นะครับส,สภาประชาชนตัวแทนประชาชนขึ้นมาแล้วก็การเลือกก็เลือกตัวแทนขึ้นเป็นบริหารประเทศเป็นรัฐบาลชั่วคราวนะครับคณะรัฐประหารตัวแทนประชาชนก็อาจจะต้องรับอํานาจในการผ่องถ่ายตรงนี้แล้วก็รีบผ่องถ่ายให้เร็วที่สุดนะครับ มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสมบูรณ์ไม่มีการเว้นรักใดๆทั้งสิน้นเริ่มต้นเขียนใหม่หมดประชาชนจะเอายังไงให้ตัวแทนประชาชนมาพูดมาคุยกันไม่ใช่อ้อยพวกนะครับอภิสิทธิ์ชนซึ่งมันได้สิทธิ์ได้เปรียบแล้วก็ทํามาหากินกันนะครับบนอำนาจของประชาชนเนี่ยมานานตลอดนะครับปล้นอำนาจประชาชนแล้วก็ไปจัดการกันเองนะครับอยู่กับเงินภาษีเอกร,ระชาชนนะครับแบ่งปันกันเรียกว่านะพุงยุย้ยนะครับ โดยพ้งยิ่งช่วงที่อำนาจมันอยู่ในมือเผด็จการเนี่ยนะครับก็พี่น้องก็จะเห็นว่าไปดูงงดูงานต่างใช้งบเป็นยี่สิบสาสิบล้านนะครับเอาแบบนะหน้าด้านกันทั้งที่เศรษฐกิจของประเทศนั้นย่ำแย่พี่น้องนะครับเราต้องใหญ่แล้วการใหญ่เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้พี่น้องพี่น้องมองแต่ตัวเองพี่น้องก็จะรู้ว่าโอ้ยเรานี่ทําอะไรไม่ได้เลยมองภาวะการรอบข้างถ้าพี่น้องไม่เข้าใจอย่างที่ผมว่าพี่น้องก็ไปยอมรับมันและพี่น้องก็กลัวมัน ทั้งที่จริงๆนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อส่งเสียงแล้วก็ต้องลุกพากันลุกขึ้นสู้นะะฉะนั้ผมถึงบอกว่าถ้าใครกําลังบอกให้ประชาชนเตรียมตัวกันพร้อมลุกขึ้นสู้แล้วมันมีไอ้พวกนั้นมันตัดแข้งตัดขาผมถึงบอกว่าศัตรูของประชาชนมันมีทั้งไอ้ฝั่งตรงข้ามที่มันต้องการทําและพวกเราที่รู้เท่าไม่ถือการหรือว่ามีสันดานในบางส่วนที่นะครับจะไปหลงอะไรก็แล้วแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันทําลายกันเองพวกนี้เป็นอันตรายกับกระบวนการ ปฏิวัติของประชาชนหรืออภิวัติของประชาชนพวกเราก็ต้องนะครับรู้จักเลือกนะครับรู้จักดูและที่สําคัญเป้าหมายเราคือนะครับต้องใหญ่อะต้องรวมตัวกันให้เข้มแข็งไม่มีทางอื่นนะเราต้องใหญ่จริงๆแล้วการจะใหญ่ใหญ่ด้วยยังไงอนะก็ต้องรวมเนื้อรวมตัวกันให้ติดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง mockingjay part สเนี่ยนะครับมันก็คืออย่างเนี้ยนะครับที่สุดแล้วเมื่อเห็นความชั่วร้ายแล้วก็ต้องลุกขึ้นมารวมตัวกันลุกขึ้นมาแต่ว,วิธีการลุกนั้นเป็นอย่างไรผมยังไม่ได้ดูนะต้องไปดู ลุกแล้วจุดจบเป็นอย่างไรของเราต้องทําดีกว่ามอคกิงเจย์อีกเท่าที่ผมดูนะนะหลายประเทศมันลุกขึ้นมาอียิปต์ไม่สําเร็จซีเรียกลายเป็นสงครามกลางเมืองแต่ไทยจะต้องทําเป็นให้เยี่ยงอย่างแล้วเมื่อเราปฏิวัติเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราจะต้องเหนือกว่านะสิงคโปร์เหนือกว่ามาเลเซียนะครับเหนือกว่าหลายประเทศนะครับผมเชื่อมั่นว่าโดยศักยภาพของคนไทยโดยชัยภูมิของคนไทยนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือที่ยังพอจะมีอยู่ในเวทีนาะนาชาติเนี่ย เมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วเปิดเวทีค้าขายนะครับขุดคอคอดกระซะนะครับแล้วก็เร่งพัฒนาการศึกษากันเต็มที่นะครับพัฒนาศักยภาพของปวงชนแล้วก็อะไรหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องศูนย์กลางด้านโทรคมนาคมเรื่องการแพทย์ต่างๆยังไงเราก็ยังได้เปรียบหลายประเทศนะยังไม่สายเกินไปแต่ต้องไม่ปล่อยให้ประเทศไทยนั้นไปอยู่ใต้เงื้อมมือนะครับของฝั่งเผด็จการซึ่งเรารู้แล้วมันเป็นใครบ้างนะจะเป็นใหญ่ได้พี่น้องต้องใหญ่จริง ต้องใหญ่จริงๆต้องรวมตัวกันแล้วใหญ่เนี่ยใหญ่ในเชิงจํานวนยังไม่พอนะพี่น้องต้องใหญ่ในเชิงความคิดด้วยคุณภาพด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องต้องเร่งนะเร่งเรียนรู้พัฒนาตัวเองเข้าใจในสิ่งที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นและเข้าใจบทบาทของตัวเองแล้วยกระดับจากการเป็นผู้ฟังอย่างเดียวหรือไม่รู้ไม่หือไม่อือเนี่ยขึ้นมาเป็นรับรู้รู้แล้วก็ฟังฟังแล้ววินิจวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้นะเพิ่มเติมหาความรู้ด้วยตัวเอง เสร็จแล้วก็ต้องรู้จักที่จะนําไปสู่การปฏิบัติไปแอพพลายใช้นะเริ่มพูดคุยกับพี่น้องรอบข้างลุกค,คือไปหามวลชนฝั่งตรงข้ามซึ่งภารกิจวันก่อนผมนก็บอกแล้วมีหลายแนวรบแล้วพี่น้องทําได้เลยต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงให้ได้และต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดว่าเราเป็นใหญ่เพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกแม้กระทั่งคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะมาแล้วก็จะมาเป็นผู้นำนะครับประชาชนโดยที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ว่าจะต้องมาอยู่ใต้ประชาธิปไตยนะครับ จะเป็นลักษณะนะพักการเมืองแบบเดิมๆซึ่งนะครับมีความเป็นครอบครัวสูงแล้วกนะ็ในลักษณะการบริหารงานเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะที่เราดูก็ก็เหมือนกึง่งๆมาเฟียหน่อยๆแต่เป็นมาเฟียไยดีนะครับมาเฟียที่นะครับ,ท,นะรบทำดีเพื่อประชาชนมีน้ําจิตน้ําใจเคารพหลักเคารพกติกาแต่ว่าจริงๆก็ยังเป็นอิทธิพลที่มันไม่ได้เป็นนะครับเป็นพักการเมืองแบบที่เขาสถาบันการเมืองนะครับ นะมันก็ยังมีเรื่องต้องปรับปรุงต้องอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไปหลงเชิดชูตัวบุคคลเนี่ยผมก็บอกพี่น้องไปว่าอันตรายนะเพราะว่านะครับวันนี้นะต่อไปสมมุติ่ากษัตย์ภูมิพลไม่อยู่เนี่ยคนที่ขึ้นอยู่ในตําแหน่งถ้ามีบารมีมากๆอยู่นานๆเนี่ยเป็นเหมือนกันนะพี่น้องมันมีโอกาสาที่เขาจะนะก็ทุกคนไปอยู่ในที่ตําแหน่งใดๆเนี่ยก็ต้องเป็นต้องเป็นคนของตัวเองอะตำรวจก็ใช่ทหารก็ใช่ข้าราชการระดับต่างๆใช่หมด แล้วสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมชอบยกยอพอพันขนาดวันนี้แปปี9ปีเนี่ยดรทัักษิลไปไหนบางทีก็พี่น้องก็ยังนะครับหลงไหลนะครับทั้งนั้นที่บทบาทในเชิงนะครับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราก็ต้องเห็นต้องยอมรับว่าท่านทําไม่ชัดทําไม่ชัดมีผลประโยชน์เฉพาะหน้าของครอบครัวความอยู่รอดของครอบครัวนํามาก่อนแล้วนอกเหนือจากการบริหารประเทศแล้วนะครับ ต้องการจะให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับบริหารประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีซึ่งก็โอเคแล้วนะครับดีที่สุดในบรนะนักการเมืองแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนที่จะส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยจ๋าเลยนะต้องการให้ประเทศว่าประชาชนต้องเข้าใจหลักการตรงนี้นักการเมืองทั้งหลายต้องถูกควบคุมโดยประชาชนนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็ไม่ได้เป็นผู้นําในเชิงความคิดที่มันก้าวไกลนะถ้าเป็นคนนักต่อสู้ที่ยืนยันในหลักการประชาธิปไตยเนี่ย ก็ไปเทียบเนลสันเมนเดลานะครับไปเทียบกับไครเดียนะครับมาตมัคาร์ทีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องความแตกแยกแต่ว่านะครับเนลสันเมนเดลาหรือองซานซูจีเนี่ยครับเมื่อเรามาเทียบกับว่าสภาพที่ถูกกดดันขนาดนั้นนะเผด็จการทหารนะไม่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 เนื่อเือนไม่เนียนเหมือนกับที่ประเทศไทยแต่ไม่เลวร้ายเท่าไทยแบบนะครับเนียนแบบร้ายเป็นองค์คณะสมบูรณ์เนี่ยนะแต่ว่าเขาก็ยังแสดงบทบาทนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคุณยิ่งรักเองเนี่ยนะครับบทบาทในวันนี้ก็จํากัดเหลือเกินอ่ะถามว่าถ้าคนที่เป็นนักสู้เนี่ยนะครับผมก็ยังเห็นว่าคนอย่างนะคุณชูวิทย์อย่างเงี้ยนะครับเฮียชูวิทย์หรือว่านั้นะแหมคนอื่นก็ก็ดูก็ไม่ค่อยจะ,ะได้เท่าไหร่เข้าใจว่าโดนขู่นะพี่น้องโดนขู่เอาละนะครับถ้าขนาดไม่พูดยังโดนขนาดนี้ถ้าพูดจะขนาดไหนแต่ว่าก็อยากจะบอกให้พี่น้องรู้ว่าเราอย่าไปยึดติดตัวบุคคลนะครับ ตัวบุคคลมันมีข้อจํากัดนะครับเมื่อสถานการณ์บีบคัน้นหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้ามันบีบค้้าคออยู่เนี่ยก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนได้แต่อุดมการณ์และหลักการสิมันเป็นสิ่งสําคัญคนเหล่านี้ต้องมารับใช้ประชาชนครับไม่ใช่มาเป็นนายประชาชนหรือว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อประชาชนเขาได้บุญคุณจากประชาชนที่เลือกเขาแล้วเขาก็เมื่อเขาได้ตําแหน่งได้อํานาจไปนั้นเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วสังคมการเมืองเมืองไทยเราก็รู้ว่ามันไม่ต่างกันมาก ทหารมันจะแดกไปห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิเปอร์เซ็นหัวคิ้วอ่ะแต่รัฐบาลน่ะทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมามันก็แดกกันไม่ต่ำกว่ายี่สิบเปอร์ซ็นยี่สิเปอร์เซ็นทั้งนั้นแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดวันก่อนผมคุยกับพี่สาวท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยนะถึงท่าจะกินอย่างนี้บ้างมีหัวคิ้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็น้อยกว่าไอ้พวกปัจจุบันเนี่ยแล้วกนะ็บริหารประเทศดีก็เราก็ต้องมองข้ามผมก็บอกไปว่าไม่ได้หรอกถ้าเราจะคุยกันเรื่องหลักการเรื่องการปฏิัติ เรื่องการสร้างสังคมใหม่เนี่ยยอมรับไม่ได้เลยลักษณะอย่างเงี้ยมันจะต้องนะครับกําจัดไปให้สิ้นอะ่ะแต่วันนี้ก็อย่างว่าปากว่าตาขยิบทั้งนั้นนะครับจริงๆนักการเมืองอยู่ในอํานาจก็หวังผลจากตรงนี้แหละนะครับเซ็นโครงการแต่ละทีก็นะครับมันก็มีเงินติดตายนวมนะ่ะแล้วมันเป็นที่รู้กันไอ้คนบริษัทต่างๆที่ทําธุรกิจนะครับอยากให้ตัวเองได้เปรียบคนอื่นนะครับ เรื่องสเปกสเปกนี่คุยกันก่อนล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวไปล็อกไปคุยกันให้มันลงมาไหลให้มันสอดคล้องกันตัดสินมาจะได้ไม่น่าเกลียดก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วถามว่าไอ้ยีเขึ้นไปจะถึง50เปอร์หรืออย่างน้อย4ี่เอร์เซที่ต้องเสียไปตรงเนี้ยประเทศชาติเสียไปเท่าไหร่แล้วถ้าประชาชนจะเป็นใหญ่จริงๆอำนาจตรงเนี้ยเข้าไปควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วพี่น้องก็ยอมรับซะความคิดพี่น้องก็ไม่ใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไง พ่อคมช้างผมก็บอกพี่น้องต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะครับสิทธิเสรีภาพของตัวเองเข้าใจหลักการต่างๆผลประโยชน์ของตัวเองแล้วต้องรู้จักที่จะรวมเนื้อรวมตัวกันเพื่อต่อรองเพื่อบีบบังคับเพื่อกําหนดแนวทางให้นักการเมืองหรือข้าราชการนั้นมารับใช้ประชาชนทั้งหมดถ้าเราไม่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นลูกไล่เขาเผด็จการระบอบนาราชาธิไปไตยลงไปแล้วเผด็จการทหารอาจจะขึ้นมาแทนนะครับ แล้วถ้าเกิดล้มทหารพากรนล้มทหารได้นะครับอาจจะได้เจ้าตัวใหม่บวกกับนะทุนซึ่งมารวมหัวกันมันก็หลอกประชาชนไปอีกแล้วเราก็ไปอยู่ใต้ระบอบที่เขาเขียนกฎกติกานะักการเมืองก็พาเราไปสยบยอมเอาและสิก็ไม่ต่างจากสมัยคุณยิ่งรักอีกเราก็กลายเป็นลูกไล่เขาใหญ่ไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้ผมเ่ยมากระตุ้นต่อมตรงนี้แล้วก็มาเตือนสติพี่น้องนะถ้าเราอยากจะใหญ่จริงนะั้นนอกจากช่วยกันลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนอำนาจ มันซึ่งไม่หักดิบไม่ได้หักดิบเอาอำนาจโจรนี่ออกไปอำนาจของพระราชาซึ่งมันเจิ้นเยอะมันมันมันเป็นพิษเป็นภัยแล้วมันมากมายมหาศาลควบคุมไม่ได้นะครับต้องตัดออกไปเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนนั่นแหละนะครับเป็นเจ้าของอำนาจจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องมาอยู่ที่การตัดสินของประชาชนและประชาชนต้องมีสิทธิเข้าไปดูแลควบคุมการปฏิบัติงานด้วยและต้องแน่ใจใประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับสวัสดิภาพสวัสดิการพื้นฐานนะครับ นะการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองแล้วสิทธิทเสรีภาพจะต้องไม่มีการใช้อํานาจนั้นนะครับมาปิดกั้นพวกเราต้องมารับใช้และสนองให้พวกเราได้ใช้เสรีภาพโดยเสมอภาคภายใต้กฎหมายซึ่งมีความเป็นธรรมโดยระบบระบอบซึ่งประชาชนตรวจสอบได้นะครับแล้วประชาชนจะเป็นที่มาของอานาจแล้วจะต้องได้ประโยชน์ต่างๆเหล่าเนี้ยแล้วการพัฒนาประเทศก็ต้องนําไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่นะครับเอื้อให้กับคนทุกคนได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอา นะครับมีระบบระเบียบที่นะครับเป็นธรรมให้คนได้นะครับไดนะ้ได้ใช้ความคิดความสามารถเต็มที่แล้วก็ได้ผลประโยชน์จากมันแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมนะครับที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมและก็ต้องให้สวัสดิการกับสังคมโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมนี่เป็นเรื่องที่นะเป็นความใหญ่จริงๆะซึ่งทั้งหมดนียถ้าพี่น้องไม่มาช่วยกันสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นลพี่น้อง นะครับอาจจะใหญ่ขึ้นจริงลุกขึ้นมาเฮ่เฮ่เฮ่แล,ล้วล้มนะครับใครคนใดคนหนึ่งไปได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปได้ล้มประยุทธ์ไปได้แต่ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นใครนะเนื้อหาสาระที่มันจะนําประเทศต่อไปนะั้นเป็นยังไงแล้วถ้าพวกเราไม่มาคิดไม่มาฟังแล้วไม่มารวมตัวเป็นกลุ่ม,มก้อนแล้วก็สารออกมาแล้วเขียนประกาศออกมาเนี่ยแล้วถามว่าแค่ฝันเรายังไม่ตรงกันไม่ชัดเจนและไม่ได้ประกาศออกไปแล้วคนที่เขายึดอํานาจได้นะครับเขาจะมาทําตามเราไม่ได้เอ๊ยยังไงดีละก็ให้พวกเขาเขียนแทน ไม่ได้ครับพี่น้องพี่น้องเข้าใจนะสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับตื่นตื้นนะมันคิดเผื่อพี่น้องแล้วแล้วก็เขียนนําทางไว้ให้โดยที่ตัวเองไม่ได้เอาไม่ได้เอาเครดิตไม่ได้เอาผลประโยชน์ไม่ได้เอาฐานะอะไรเลยนะแต่ทําฐานะที่เป็นลูกหลานชาวบ้านลูกหลานพี่น้องเนี่ยแล้วคิดว่ามันจําเป็นต้องทําเพราะในบรรดาคนที่อยู่ในกระบวนอะไรทั้งหมดดูทุกทิศทุกทางแล้วพี่น้องก็ดูเถอะนะครับมีแต่จะไปอยู่ในกรอบเขาที่เขาเขียนให้ แล้วถ้าประชาชนจะลุกขึ้นมาเองนะครับวันนี้ผมก็เชื่อว่ามีพี่น้องที่จริงๆมันมีการเขียนการขีดกันไว้บ้างแล้วลหละแต่พี่น้องต้องมีส่วนร่วมกับมันแล้วจะมีส่วนร่วมยังไงถ้าแค่องค์กรเรายังไม่ตั้งนะครับแล้วไม่สามารถจะมีมมจุดรวมศูนย์เทคโนโลยีมันช่วยแต่ก็นะครับเนี่ยเตะแข้งเตขนะขานะครับไอ้พวกที่มันจ้องทําลายสิ่งที่ผมทําพี่น้องดูให้ดีเอถอะถ้ามันรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าสันดานมันเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติก็จะต้องถือว่าเป็นศัตรูส่งมาเพื่อบ่นทอน นะครับความยิ่งใหญ่และการเติบโตของพี่น้องประชาชนวันนี้ผมจะพูดแค่นี้นะพี่น้องนะก็เนื่องจากว่ายังต้องเดินทางพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังเหนื่อยง่วงนอนอยู่นะครับเกือบสีทุ่มคงจะเข้านอนก่อนเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าแต่ว่าถ้าจังหวะนะออนไลน์ได้นะครับก็จะพยายามส่งเสียงถึงพี่น้องก็แล้วกันนะครับและมีประเด็นหลายเรื่องที่ต้องพูดตรงคุยนะครับแต่ว่าขอบคุณพี่น้องที่นะครับประสานงานกับมวลชนแล้วกนะ็นำคลิปต่างๆของพวกเราไปนําเสนอ นะครับวันนี้ต้องช่วยกันนะอันไหนพี่น้องฟังเนี่ยพี่น้องก็ช่วยนํานส่งต่อด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ของมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยใครที่ฟังแล้วก็กด u b s c r i b e นิดหนึ่งนะจะได้รู้ว่าเวลาคลิปขึ้นเนี่ยพี่น้องฟังสดไม่ทันเนี่ยพี่น้องก็ไปได้หรือเวลามีสดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีการแจ้งไปนะครับผมเองจะให้ไปโพสต์แจ้งในะบางทีมันก็ไม่มีเวลาอย่างวันนี้นะครับหรือบางทีก็ลืมบ้างมันมีหลายกลุ่ม แต่ถ้าพี่น้องกด subscribe นะแล้วพี่น้องมี e mail, อีเมลี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีการส่งไปว่านะครับหรือว่า facebook อะไรทั้งหลายเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีการไปบอกพี่น้องยังไงบ้างแต่ว่านะครับน่าจะเป็นช่องทางที่ให้พี่น้องได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีส่งอ e ีเมลนะครับเพราะว่ามันมันลิงก์กันทางอ e ีเมลของ g o เก l e นะครับนะพี่น้อง <c oughs> มี g o o g l e ก็ทําสถานี YouTube ของตัวเองหน่อยไม่ต้องอัปโหลดอะไรขึ้นก็ได้ทําสถานีเอาไว้แล้วก็ไป subscribe ปุ๊บนะครับ พี่น้องก็จะได้รับรู้ข่าวสารมันเป็นการบอกกันนะโดยตรงแล้วก็วันนี้เข้าใจว่า y t u t u เนี่ยก็มันก็บล็อกกันยากนะสำหรับประเทศไทยนะแล้วก็เทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันก็ทั้งภาพทั้งเสียงอะไรออกมามันดีหมดนะครับพี่น้องก็นะครับใครไม่มี Gmail นะถ้าสมัคร Gmail ซะนะครับแล้วก็มันสมัครฟรีแล้วก็หูทุกอย่างมันยอดเยี่ยมนะครับบริการของ Google เนี่ยนะครับได้ทั้งบล็อกเกอร์ได้ทั้ง, er, งนะ Gmail แล้วก็นะทำเอกสารทำ powerpoint ต่างๆได้หมดเลย แล้วก็รวมถึง YouTube นะครับซึ่งเขาก็ดูแลเราอย่างดีเรื่องสวัสดิการเรื่องความปลอดภัยี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะกู Google เกิลนเขาพูดถึงจะไปดาวอังคารแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเอ่อนะเทคโนโลยีและคนเก่งเขามาทํางานนะเราก็เชื่อใจได้อย่างการสมัครมดแดงล่มช้างเนี่ยพี่น้องนะครับคณะราษฎรเพื่อสาธารณัสยามเนี่ยนะครับ ก็ข้อมูลที่ไปผมบอกแล้วว่าลิงก์เฉพาะที่ใต้มหาัยประชาชนนะยูทูบมหาัยประชาชนทุกอันมันจะมีคาบรรยายอยู่ข้างล่างแล้วก็บอกว่ามามา,มาร่วมกันแล้วก็มีลิงก์ให้พี่น้องกดจากตรงนั้นถ้าเติมข้อมูลนี้ไม่มีผิดไม่มีพลาดไม่ไปที่อื่นแล้วพี่น้องก็มั่นใจได้ผมต้องมั่นใจก่อนว่าพี่น้องเนี่ยเอาจริงนะพี่น้องขยายไปทั่ววันนี้ได้71จังหวัดก็จริงแต่จํานวนมันต้องให้ผมเห็นว่าพี่น้องพร้อมจะเอาแล้วพร้อมจะสู้แล้วพร้อมจะลุกแล้ว มันต้องขยายถ้าตามลักษณะที่ผมบอกไปว่า1คนเป็น5หรือ10 10คนมันก็จะต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับถ้าวันใดที่ผมเห็นว่าเอาเป็นว่าอาจจะต้องมีการบอกว่าถ้าถึงล้านน่ะแสดงว่าประชาชนพร้อมแน่นอนถ้าถึงล้านวันใดเนี่ยนะครับเราได้ไปนั่งคุยกับผู้นําระดับสูงๆได้อย่างมั่นใจแน่ๆนะครับ เดต้าเบสอาจจะระเบิดหรือเปล่าไม่รู้อาจจะล่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าเป็นร้านนะแต่ว่าเขาน่าจะรองรับผมไม่เคยถามนะทาง Google นะว่าว่าเขาได้เท่าไหร่นะแต่ว่านะครับพี่น้องส่งมาเลยครับมันระเบิดเมื่อไหรวันนั้นก็คือนะครับไอ้ที่เราคุยคุยกันไว้แผนการต่างๆนั้นเดินหน้าแน่นอนแล้วก็จะได้นัดหมายกันว่าพี่น้องทํานู่นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจากหนักไปจากเบาไปหนักนะครับถึงจุดลุกคาดเลยนะแล้วเราทําบนความชอบทา นะพวกทหารที่ฟังอยู่นะพี่น้องนะครับให้ทราบเลยผมรับรองว่าไม่มีการก่อการร้ายไม่มีการไปนะครับทำผิดในสิ่งที่มันผิดศีลธรรมจรรญ,ญาไม่ทำลายบ้านเมืองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่ว่าจะทําให้คนที่ทําผิดทําชั่วต่อบ้าน,ต,านต่อเมืองนะผิดกฎหมายซะเองแะละนะครับปล้นอานาจประชาชนไปมันหยุดพฤติกรรมซะคุณไปต่ออย่างงี้ไม่ได้หรอกนะครับใช้ความเป็นโจรจะมาสร้างประชาธิไปไตยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วคุณเป็นใครอะนะครับ ก็บ้านเมืองเราต้องการนะครับการช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนนะเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นโงจักไม่ใช่ดอกบัวไม่มีทางจะจบนอกจากจะบันหัวพวกเรานะครับให้ล้มตายไปสักคนสองคนบ้านเมืองเสียหายนะครับยับเยินไปเรื่อยๆแล้ววันนี้นะครับการปล้นประเทศปล้นบ้านปล้นเมืองต่างชาติเนี่ยนะครับถ้าเขาเห็นว่าประชาชนไม่ลุกนะเขาก็เขาก็จะต้องนะครับไปอยู่กับเผด็จการนะ คือเขาก็ต้องดูคนชนะนะครับเขามาเพื่อผลประโยชน์เขาไม่ได้หวังดีกับพวกเรามีแต่พวกเราเท่านั้นที่ต้องช่วยกันสู้แล้วพี่น้องนะเอาละวันนี้ผมนะครับสู้ไม่ไหวแล้วตาเริ่มจะปิดแล้วครับเยิ้มๆแล้วนะครับก็โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับไม่ได้ไปดูพี่น้องที่ฟังอยู่สดๆนะขออภัยนะครับวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับก็สวัสดีนะก็ต้องขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันเชื่อว่ามีแน่ๆนะครับเอาเป็นว่าคาถามเนี่ยผมยกไปคราวหน้าถ้าเกิดมีนะแล้วถ้าว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็จะจะเข้ามาอีกนะครับ ก็เวลาประมาณใกล้ๆก,กันอย่างนี้แหละนะครับประมาณเที่ยงวันเมืองไทยแต่ว่าอาจจะเร็วจะชาร์จอยู่บ้างนะครับแล้วแต่กําหนดแล้วก็นะครับถ้าพ้นจากภารกิจส่วนตัวสําคัญสาคัญอีกประมาณสักจนถึงต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้านะก็คงจะไดเ้เริ่มจัดรายการกับทางหลวงตาแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆพี่น้องเข้มข้นแน่นอนนะครับบอกแล้วว่าปลายปีนี้เป็นต้นไปโดยเฉพออาะยิ่งต้นปีหน้าเนี่ยมันถึงจังหวะรุก เข้าไปสู่จุดลูกคาดของพี่น้องประชาชนแล้วละ่ะถ้าพี่น้องไม่ทําเนี่ยประเทศชาติยุ่งนะครับถ้ามันประกาศเลือกตั้งรัฐมนูญอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวก็นะครับเพื่อไทยก็จะไปเลือกตั้งด้วยอะไรด้วยเลือกปุ๊บไปอยู่ในระบอบอย่างเดิมเอ้าก็หลอกประชาชนได้อีกต่อหนึ่งนะครับหลังจากคุณยิ่งรักษณ์ลงไปแล้วนะครับมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะพี่น้องแต่นี้ถ้าเราจะมาหักดิบเนี่ยนะมันก็จะมีข้อว่าเอ้ยประชาชนไม่พร้อมถ้าไม่เอาตอนนี้ไม่เลือกตอนนี้ก็แย่สิอำนาจไปอยู่ในมือเขาความชอออบเมเเ้าาีีต่่ยง เราก็จะทนไม่ได้ถ้าต,ต้องให้อภิสิทธิ์มันขึ้นมาเป็นนะครับนายกหรือคนอื่นที่ไม่ใช่นะคนที่เราคิดว่านะอยู่เป็นฝั่งประชาธิปไตยเราก็ไม่ยอมไม่มีความสุขเอาถ้าไม่ไปเลือกตั้งเดี๋ยวมันก็จะนะครับยึดสภาไปซะอะไรซะเราจะทํำยังไงถ้าเราจะไม่ให้การเลือกตั้งมันไปต่อเราจะล้มการเลือกตั้งเพื่อจะนะบอกว่าประชาชนไม่เอามึงเล่นเกมพวกนี้นะครับผลพวงจากการใช้อํานาจที่ปล้นมาเนี่ย กฎหมายรัฐธรรมนูนทุกอย่างมันผิดหมดเพราะนั้นต้องลบค่าเป็นศูนย์หมดทุกอย่างเป็นศูนย์หมดมไม่ต้องมาอ้างนะครับแล้ววันนี้เราจะเขียนกันใหม่จะเริ่มกันใหม่ด้วยมือด้วยตีนของประชาชนถ้าใครมาขวางมือขวางตีนประชาชนนะครับก็เตรียมแหลกนะครับเหยียบนะครับโดนประชาชนเหยียบแต่เหยียบนี่แปลว่าเหยียบด้วยความชอบธรรมด้วยอำนาจด้วยพลังมหาศาลนะนะครับด้วยวิธีการที่ชานฉลาดนะก็อยากจะฝากพี่น้องไวอ้อย่างนี้นะครับนะ เราจะเป็นใหญ่ได้เราต้องใหญ่จริงผมพูดหลายครั้งแล้วจะใหญ่จริงอยู่ๆเฉยๆนะครับจิตสํานึกไม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้ความคิดต้องเปลี่ยนความรู้ต้องเปลี่ยนคุณภาพเชิงความคิดเชิงนะอุดมคตอิอ่อโชเขาเรียกว,ว่าทัศนคตินะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นคนที่ดีขึ้นฉลาดขึ้นรอบรู้มากขึ้นเป็นธรรมมากขึ้นนะครับมีความเป็นอารยะมากขึ้นนะแล้วที่สําคัญต้องทํางานนะครับ ไม่ทำเนี่ยไม่ใหญ่การทำทำอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวก็ได้พูดกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรที่เฉพาะจะจงมาช่วยเป็นแนวทางให้แต่แนวทางกว้างๆได้บอกไปแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับพี่น้องก็ไปทบทวนฟังคลิปเกขาๆนะครับแล้วโอกาสหนนะ้าพบกันนะครับพี่น้องครับแล้วอย่าลืมนะครับเราต้องสู้เพื่อให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้จริงๆครับสวัสดีครับ